สำหรับผมนั่นก็นานมามากแล้วนะครับแต่แปลกที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี่เองคุณครูประกอบประชาคุณผมเรียกท่านว่าประกอบเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือสูงสุดท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ทำให้ผมได้รู้จักกับวิชานาฏศิลป์เป็นผู้ที่ชี้นำและก็เปิดประตูให้ผมก้าวเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งณตอนนั้นก้าวสู่เส้นทางที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรักเป็นความสุขและเป็นจิตวิญญาณแห่งชีวิตไปเรียนลิงกับครูลูก
เดี๋ยวก่อนหนูอยากเรียนตัวอะไรลูกตัวพระครับผมนี่เธอคนนี้น่ะแม่ขอนะหนูไปนั่งกับครูพระคนโน้นไปลูกโรงเรียนนาฏศิลป์ก้าวแรกที่ผมเข้าสู่รั้ววังหน้าผมจำได้ว่าวันนั้นผมตื่นเต้นมากเพราะว่าได้เห็นหลายๆคนนุ่งผ้าแดงกันครับทั้งผู้หญิงผู้ชายและทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนการร่ายรำอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ความใฝ่ฝันของเด็กที่เรียนสายโขนพระอย่างผมเนี่ยทุกคนตั้งปณิธานไว้เลยว่าเราจะต้องเป็นพระรามและด้วยความมุ่งมั่นความอดทนความพยายามเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการเรียนทำให้คุณครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสามารถนะครับและผมก็ได้เป็นพระรามจริงๆนะครับเพราะว่าเข้าไปเรียนได้ปีที่2นะครับเนื่องจากว่าปีนั้นเนี่ยทุกปีรุ่นพี่จะต้องจัดงานกิจกรรมเพื่อเป็นผลงานรุ่นสุดท้ายนะครับของชั้นสูงปีที่2ผมได้รับเลือกให้เป็นพระรามจำได้ว่าตอนนั้นแสดงชุดนางลอยครับเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากนะครับแล้วในปีนั้นเองนะครับหลังจากนั้นมาปีหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผมดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยคุณแม่ละมูลยมคุปเนี่ยท่านเลือกให้ผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งตัวละครตัวนี้ทำให้บรรดาพี่ๆหลายๆคนโดยเฉพาะพี่สาวๆนะครับชอบเอาขนมมาให้ชอบอะไรต่างๆพอนี้ครูบาอาจารย์ก็พยายามจนผมก็เกือบจะเหลิงไปเหมือนกันแล้วนะครับในช่วงนั้นนะครับตัวละครตัวนั้นคือลาวเก่นเท้าตัวละครตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจะต้องทั้งแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับทั้งโกรธเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนะครับแล้วก็โศกเศร้าตอนนั้นผมจำได้ผมรำเพลงหมอร้องไห้ตรงนี้ครับโรงละครแห่งชาติตรงนี้เนี่ยผมจำได้ตรงนี้นะครับร้องไห้ไปด้วยก็เลยเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่รู้จักของพี่ๆหลายๆคนครูบาอาจารย์ด้วยนะครับและในปีนั้นเองเป็นอะไรที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ทราบจะบรรยายว่ายังไงที่โรงละครแห่งชาติเนี่ยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทอดพระเนตรการแสดงต้อนรับราชอคันตุกะพระเจ้าไฮเลเซลัสซีกษัตริย์เอธิโอเปียตอนนั้นกรมศิลปากรจัดการแสดงโขนชุดปล่อยม้าอุปการผมได้รับเลือกให้เป็นพระมงกุฎซึ่งเป็นตัวละครเด็กที่มันที่มีบทบาทในการแสดงในครั้งนั้นนะครับสนุกสนานมากนะครับจำได้ครูต้อยเป็นม้าอุปการแล้วมันจะต้องมีท่าขี่ม้าบางรอบท่านก็กระทืบแรงไปหน่อยนะครับท่านคงจะลืมไปว่าท่านใส่รองเท้าสำหรับม้านะครับบางวันก็โดนครับบางวันก็เจ็บนะครับแล้วท่านทิพย์สนิทเนี่ยได้มอบหมายและก็เลือกให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนนักแสดงนะครับเพื่อที่จะรับประทาน
พระราชทานช่อดอกไม้จากกษัตริย์เอธิโอเปียโอ้โหเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับจำได้เลยเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยผมกลับบ้านพร้อมช่อดอกไม้อุ้มช่อดอกไม้ไปด้วยความภาคภูมิใจเดี๋ยววันนี้จะต้องกลับไปอวดคุณพ่อคุณแม่สมัยนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยการสัญจรไปมาเนี่ยยังไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันเพราะนั้นจะเข้าไปได้เนี่ยไปทางเดียวครับต้องนั่งเรือไปเท่านั้นนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาการแสดงไม่ดึกมากเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้คุณยายท่านนึงมีเรือจ้างแจวครับมารับแล้วก็น่าสงสารนะครับเพราะไกลเหมือนกันนะครับแต่วันนั้นดึกจริงๆครับการแสดงดึกจำได้ว่าเรือไม่มีแล้วครับคุณยายง่วงนอนหลับไปแล้วนะครับผมต้องอุ้มดอกไม้แล้วก็เดินไปตามถนนซึ่งมันขรุขระมากๆเลยรถไม่สามารถไปได้นะครับตอนนั้นเนี่ยมืดก็มืดแต่ด้วยความอิ่มใจเอมใจความสุขต่างๆพวกนี้มันทำให้เราลืมไปว่านี่เรากำลังเดินอยู่คนเดียวมืดๆนะหนทางก็น่ากลัวเปลี่ยวมากเลยนะครับใจคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวต้องรีบเอาดอกไม้เนี่ยไปอวดคุณพ่อคุณแม่เพราะท่านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ลูกชายจะกลับสักทีนะครับและในช่วงนั้นน่ะตัวละครอีกตัวนึงที่ทำให้ผมภูมิใจก็คือตอนนั้นวิทยาลัยหน้าศิลป์จัดการแสดงเบิกโรงชุดพระคเนศเสียงาคุณแม่ละมูลเลือกให้ผมได้รับบทเป็นพระนารายณ์แปลงเป็นพราหมณ์น้อยซึ่งตัวละครเนี้ยจะต้องรำฉุยฉายพราหมณ์ผมเป็นเด็กผู้ชายนะครับต้องรำฉุยฉายพราหมณ์และตอนนั้นเนี่ยผู้ที่รำฉุยฉายพราหมณ์โด่งดังมากๆที่สุดเลยก็คือมีพิสมัยวิไลศักดิ์หลายๆท่านคงจะเคยเห็นแล้วก็คงจะทราบดีแต่ผมเป็นเด็กผู้ชายอะครับจำได้เลยตอนนั้นแม่บอกว่าตัวนี้มันเป็นเด็กเป็นกุมารเป็นไม่ใช่ก็เลยให้ผมใส่มวยไว้ตรงกลางเป็นแบบกุมารนะครับไม่ใช่เป็นพราหมณ์เหมือนอย่างที่มีพิสมัยรำนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราแบบภาคภูมิใจนะครับแล้วก็จากนั้นก็ได้รับบทบาทตัวละครเด็กๆ เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เบสศีลสมุทรอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพลายงามกำเนิดพลายงามอะไรต่างๆตอนนั้นยังเด็กยังขี่คอครูสงเวียนที่เล่นเป็นขุนช้างได้ป่านนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับคงขี่ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ผมโดนแซวเสมอว่าเวลาผมเล่นราวเก็นเท้าอ่ะพี่มืดจะแซวบอกว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้กัดนิ้วมือแล้วต้องกัดนิ้วอื่นแทนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยคราวนี้ผมเป็นพระเอกเต็มตัวนะครับเป็นพระเอกเต็มตัวเล่นทั้งเรื่องคนเดียวไม่มีตัวเปลี่ยนเลยทั้งเรื่องตอนที่พ่อเสอาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติเนี่ยทำละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนสัจจะสมิงนครอินตอนนั้นผมเล่นเป็นนครอินเล่นตั้งแต่เป็นมัสลุมเป็นทหารเลวอยู่เลยเป็นตะพุ่นญาติช้างจนกระทั่งได้เลื่อนยศได้เมียได้อะไรต่างๆจนกระทั่งฉากสุดท้ายก็คือว่าถึงจุดจบชีวิตในเรื่องของความมีสัจจะแล้วก็คงมั่นยึดมั่นในการที่จะแบบมีเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับความกตัญญูรู้คุณนะครับเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจเพราะว่าเป็นพระเอกเต็มตัวเลยครับชุดหนึ่งคือพี่ไพฑูรย์อาจารย์ไพฑูรย์เข้มแข็งนะครับแล้วก็ผมเล่นชุดสองเล่นที่นี่เหมือนกันเล่นนานมากครับเล่นเป็นเดือนๆสมัยก่อนเวลาการแสดงนี่เป็นเดือนๆนะครับช่วงแรกเราก็สลับกันอย่างเงี้ยครับเล่นคนละสัปดาห์ผมเล่นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอาจารย์ไพฑูรย์แสดงตอนนี้พอเล่นไปสักพักหนึ่งอาจารย์ไพฑูรย์ต้องไปอุปสมบทไปบวชนะครับผมก็เลยต้องรับหน้าที่เล่นทุกรอบช่วงที่พี่เข้าไปบวชพอพี่ก็สึกออกมาคราวนี้ถึงตาผมบ้างครับผมก็ไปบวชบ้างเผอิญผมบวชยาวครับบวชตั้งพรรษาหนึ่งก็เลยมอบไปเลยว่าพี่รับไปเลยนะเขาบอกว่าแล้วจะให้พี่เล่นยังไงหัวกลนๆอย่างเงี้ยนะแล้วมาติดมวยบอกว่าไม่ทราบแล้วครับเพราะว่าอันนี้จำเป็นจริงๆนะครับพอดีพี่ถูกก็เลยต้องรับไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดเหนือการแสดงตัวละครใดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าผมภูมิใจนะครับผมได้รับสิ่งตอบแทนคือความรักความเมตตาจากหลายๆท่านณที่นี้
บางท่านเนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่ยุคนั้นนะครับคือยุคที่พ่อเสทําละครเรื่องผู้ชนะ10ทิศนะครับตัวละครตัวนั้นคือมังตราตอนแรกเนี่ยก็มีหลายๆท่านว่าเอ๊ะจะเหมาะเหรอสุภชัยจะเล่นเป็นมังตราได้ยังไงตัวกับจะเด็ดเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้เลยแล้วก็เห็นแต่เล่นอะไรรำๆบางทีเป็นตัวนางด้วยนะครับนุ่มๆนิ่มๆแล้วจะมาเล่นบทกษัตริย์ที่มันมุทะลุดุดันเจ้าอารมณ์ได้ยังไงแต่พ่อเสบอกเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เขียนบทแล้วเห็นผมเดินมาไอ้นี่แหละไอ้เจ้านี่แหละต้องเป็นมังตราแล้วท่านก็ไม่ยอมท่านก็บอกว่าต้องคนนี้เพราะนั้นเลยทำให้ทุกท่านหลายๆท่านในที่นี้นะครับผู้ที่ชื่นชอบชื่นชมสนับสนุนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเลยรู้จักผมในนามของน้อยสุภชัยของก่อนโอ้ยมาเร็วนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงฉันเรียกเพื่อนฉันก่อนนะเรียกเพื่อนจ้าเพื่อนยังไม่มารอเพื่อนนะพี่เพิ่งออกเวรจ้าเพื่อนไม่มาไงเชื่ออยู่จ้ามาในชุดหมอเลยเพิ่งออกเวรคนไข้เยอะเยอะวันนี้อาจารย์ก็เพิ่งมาเธอซื้อบัตรยังนี่เธอซื้อบัตรยังซื้อแล้วจ้าโอ้ยจ้าสวัสดีจ้าคุณพี่ค่ะดอกนี่เพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนจ้าเพื่อนตายแล้วคุณน้องอ้าวไฮว่ายังไงว่ายังไงอุ้ยมากันพรั่งพร้อมเลยเยอะเยอะวันนี้คนเยอะเธอครับอุ้ยทนเยอะเออนี่วันนี้พลาดไม่ได้ค่ะไงผู้ชนะสิบทิศนี่เรื่องโปรดชอบโปรดของฉันฉันชอบเรื่องโปรดไม่เท่าไหร่ตอนโปรดด้วยตอนอะไรตอนอะไรวันนี้ผู้ชนะสิบทิศตอนมังตราแตกทับแตกฉันชอบคุณพี่นี่ดูเป็นรอบที่8แล้ว8แล้วเหรอ8แล้ววันนี้รอบนี้นะเอาของมาฝากน้อยด้วยเอาใจน้อยโตอะไรมีข้างในป่ะน่ะของมาฝากน้อยอะไรแม่นี่อันนี้ฮะอันนี้คุณโสภาจ้าคุณโสใช่มั้ยอุ๊ยตายสวยขึ้นนะคะไปทําเล็บมาไงอุ๊ยใส่กางเกงเหยียบเบรกมาด้วยเหยียบเบรกเห็นมั้ยแฟชั่นไงโอ๊ยสวัสดีค่ะอาจารย์สมส่วนสมศรีค่ะอะไรนะคะสมศรีค่ะโอ้อาจารย์สมศรีท่านตัวไม่ขนาดนี้หรอกค่ะนี่แต่งชุดไทยเรือนต้นนะจ๊ะไทยเรือนต้นไทรอุ้ยคุณน้อยนิดจ้าสวัสดีคุณพี่เพิ่งออกเวรวันนี้ออกเวรใช่ขอโทษนะคะเป็นพยาบาลหรืออยู่มูลนิธิค่ะทำสองอย่างควบกันจ้าอาชีพพยาบาลค่ะแต่หน้าโปรเจกต์ตึงค่ะแล้วนั่นราคาข้างหลังนะคะอันนี้เด็กที่บ้านจ้ะอ๋อวันนี้เอามาด้วยเอามาจองบัตรอ๋อเดี๋ยวนี้เลี้ยงพม่าเลี้ยงพม่าคือแจ๊ดแจ๊ดเอาอะไรมาฝากน้อยล่ะเนี่ยในกระเป๋าในไม่ใช่แจ๊ดชื่อแก๊สอ๋อแก๊สค่ะเอาอะไรมาฝากน้อยบ้างเนี่ยมีในกระเป๋าเนี่ยเยอะแยะนะเห็นไหมอุ้ยอันนี้ปิ่นโตเนี่ยปิ่นโตนี่อาหารกลางวันเพราะว่าแก๊สรู้ค่ะว่าน้อยเนี่ยมาแต่เช้าแล้วน้อยเนี่ยคือพอแสดงแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยทานอะไรโอ้ยรู้ใจจริงๆเรื่องของโปรดของน้อยมาของโปรดของมีอะไรบ้างคะเยอะแยะเนี่ยมีอะไรบ้างน่ะอุ้ยนี่ร้านที่น้อยชอบเลยนะคะอะไรคะชั้นแรกค่ะชั้นแรกอะไรคะข้าวมันไก่เทเวศข้าวมันไก่เทเวศร้านมงคลชัยใช่ไหมบอยไปกินบ่อยวันนั้นชอบกินข้าวมันไก่ชาน้อยไปกินบ่อยไปกินหลังเลิกการแสดงไอ้ช่างไม่อยากจะพูดแล้วที่แย่งไปหมดเลยนี่ชั้น 2ชั้น2ข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่พระราชาพระราชาน้อยชอบน้อยชอบไก่อีกแล้วนี่อันที่3ค่ะอะไรคะข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างมหาชัยทำไมมหาชัยเท่านั้นนะจ๊ะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่า
ทำร้ายน้อยหรือเปล่าทำไมล่ะจ๊ะทำไมเพราะว่าตอนนี้น้อยกินมากกับเป็นเกาแล้วอ่ะเกานั่นล่ะจ๊ะเป็นเกาแล้วอ่ะแต่ก็เป็นแต่ก็ลำได้อยู่นะจ๊ะแล้วที่นี่เอาอะไรมาคะจะมีดอกไม้มาไปซื้อปักคองมาไงอู้ตายนี่จะแดงซื้อไว้หลายวันแล้วเนี่ยมาคำดำเชียร์ไปจองไว้ก่อนจ้าอาจารย์ล่ะคะไปจองไว้กลัวพวกนี้มันแย่งเอาก็เลยแบบไปซื้อปากคลองเหมือนกันดิฉันว่าไม่ใช่ล่ะค่ะดิฉันว่าเด็กคงมาไหว้วันครูแล้วก็เอามาใช่ไหมคะพี่นิดพี่นิดอะไรมาคะน่ะอันนี้ดอกไม้เยี่ยมคนไข้จ้าไปขโมยนะมาไม่ทันมันรีบรถมันติดให้กันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่น้อยจะเป็นน้อยจะมั่งมีล่ะน้อยจะเดินสบายอยู่กินสบายล่ะก็เนี่ยล่ะจ้านี่ต้องอย่างเดียนสิคะให้อะไรคะเช็คค่ะเช็คโอ้ยเช็คค่ะเช็คอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวถามเลยว่าน้อยอยากจะได้เท่าไหร่แล้วเซ็นเลยค่ะโอ้โหเลยใจใจทุ่มมาค่ะอะไรคะไม่ต้องสนใจค่ะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวการแสดงเขาจะเริ่มแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนี่มาตั้งแต่ตีสองมาจองบัตรตั้งแต่ตีสองเลยมาเองเลยเหรอคะมาเองอุ้ยตายต่ำแล้วนี่นะคะจองออนไลน์จ้าจองออนไลน์อุ้ยมีเกตลูกศิษย์สอนมานะคะแล้วผ่าตัดเสร็จมาจองเลยนะคะอ๋อให้เด็กไปจองมาค่ะพอดีว่าโฟนจากห้องผ่าตัดเลยคุณแกได้ที่นั่งไหนที่ไหนคะได้ที่นั่งดิฉันจองครูเสมาไว้เลยจองครูเสไว้เลยจองครูเสเป็นปีเลยค่ะค่ะและข้ามปีแล้วตอนนี้อยู่ไหมคะตอนนี้อยู่ไหมคะครูเสนะคะจองครูเสไว้เดี๋ยวขอโทษนะคะคะโต๊ะซ้ำกันเปล่าคะรู้สึกว่าโต๊ะเบอร์ฉันกับป้าศรีนี่จะเบอร์เดียวกันนะคะแล้วที่นั่งมันซ้ำไงที่นั่งซ้ำเหรอคะนี่ตายจริงๆไม่เคยพลาดนะคะนี่ละครจะเริ่มแล้วละครจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วไปกันไหมคะเข้าเธอเข้าไปชมเธอเพราะว่าตอนนี้คือคนเข้ามามืดฟ้าโมดินเลยนี่ขอโทษนะคะขอที่ฉันถอดรองเท้าหน่อยนะทำไมล่ะคะคุณพี่ทำไมคะคุณพี่ปวดน่องเหรอคะคุณพี่ปวดน่องขอโทษคุณพี่ปวดน่องไม่ใช่ปวดน่องหรอกตะคิวกินคุณพี่เก่งทำไมล่ะฉันดูให้ไหมคะคุณพี่เก่งฉันดูให้ไหมคะไปคุณพี่รีบเข้าไปเถอะค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นกันแล้วไปเล่นเล่นเบอร์ไหนนะข้างในข้างในรีบเข้าไปนะคุณพี่หอนกฮูกใช่ไหมหอนกฮูกหรือกอไก่นะหอนกฮูกเก้าของฉันน่ะข้างบนอุ้ยฉันกอไก่หนึ่งรีบเร็วร้อน
เมตตาข้าทานสอดประสานสามีพักแต่กะปรปักหักหันบานคอตราเก่งเพลงรบเจนจบเพลงรักสมกษัตริย์เฉลิมศักดิ์สิทธิ์สำนักกุโสดThank you.
ได้เลิกเบิกโลกเอ้ยให้โบกธงพระจอมพงให้เครือก่อนอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นนะสิไปนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปนะจ๊ะอะไรเดี๋ยวก่อนนะค่าเดี๋ยวค่าโอ้ยน้อยจ๋าโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้น้อยพักเหนื่อยก่อนค่ะอุ๊ยตายตายเหนื่อยมั้ยคะนิดหน่อยครับอุ๊ยน้อยอุ๊ยอยากเป็นนี่เห็นแต่งชุดนี้แล้วอยากเป็นนันทวดีคุณแจ็คสักครู่นะคะขอซับหน่อยสักครู่ครับขอบคุณแล้วอุ๊ยขอสักครู่ค่ะสักครู่สักอุ๊ยตายแล้วเล็บเท้าสวยจังเลยน้อยจ๋าเดี๋ยวมันต้องมีอันนี้เซลฟี่แล้วอยู่ข้างนอกอันนี้อีกรูปนึงหนึ่งสองสามเห็นไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งกวนนะคะขอไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวค่ะนี่อาหารค่ะอาหารมีอะไรบ้างครับโทษครับมีข้าวหน้าไก่มีข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างค่ะขอโทษครับพอดีเกายังไม่หายเลยครับขอประทานโทษน้อยน้อยรับดอกไม้จากอาจารย์ดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดอกไม้เดียวน้อยขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอย่าลักดอกไม้ไปให้จ้าครับอุ้ยน้อยจ้าน้อยจ้าดอกไม้จ้าสั่นอะไรพี่นิดสั่นอะไรพี่นิดขอโทษเธอดอกไม้เธอเข้ามาไหว้ศพแล้วน้อยเอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่านี่นี่ที่เขียนไปแล้วสลักชื่อไว้แล้วน้อยไปใส่ตัวเลขเองนะคะเลิกสักทีเถอะค่ะรถเบนซ์คันดำเก่าๆอ่ะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวต้องออกอีกฉากนึงนะครับครับขอบคุณมากครับขออนุญาตไม่ส่งนะคะไปไหนมานี่มานี่สีคนสมศรีมานี่สมศรีมานี่นี่ค่ะไปน้อยไปไหนนิดๆนี่จ๋าเห็นไหมหน้าปลื้มหน้าปลื้มใจ คนอะไรก็ไม่รู้ลำสวยสวยมารยาทก็ดีดีนี่อย่าว่าแต่มือสวยเลยนะจ้าขอโทษนะคะตีนยังสวยเลยค่ะ โอ้ยขนหน้าแข้งนี่งอนเชียร์งอนไปทุกส่วนเลยอ่ะนี่แหละน่ารักอะไรก็ดูดีอะไรก็ดูดีหมด อย่างเดียวที่อะไรอะไรนะจะมีอะไรอีกเตี้ยไปนิดนึงเตี้ยไปนิดกินนมน่าจะหายนะจ๊ะกินนมน่าจะหายโอ้น้อยเขาแพ้นมพี่บอกให้รุ่นนี้กินทั้งหนองโพก็ไม่อยู่เออนี่แต่ถึงไหมถึงจะอย่างนี้นะนี่คือศิลปินเอกศิลปินเอกของกรมศิลปากรและก็ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์และก็ของชาติแน่นอนอยู่แล้วน้อยนี่มีความสามารถมากนะจริงค่ะจริงนอกจากเป็นศิลปินเอกแล้วยังเป็นครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาสอนเด็กมาตั้งแต่เป็นนักเรียนวิทยาลัยหน้าศิลป์ออกฝึกสอนเด็กนั้นได้ความรู้ความสามารถ
ทุกคนอยากจะเรียนแบบเอาน้อยเป็นไอดอลแบบอย่างใช่ไอดอลไอดอลนี่คือไอดอลไอดอลนี่จริงๆอ่ะถาเคยอยากจะเป็นแบบน้อยจะเป็นแบบน้อยตัวเล็กแบบน้อยเหรอคะค่ะไม่ใช่ตอนเข้ามานาฏศิลป์เลยตอนเข้ามานาฏศิลป์แกเคยเรียนนาฏศิลป์แกเรียนอะไรจ๊ะแกเรียนตัวอะไรคะแกเล่นตัวอะไรคะครูอาคมมาสิเลือกให้เป็นพระเลือกให้เป็นพระเลือกเป็นพระครูอาคมดูจากหน้าแน่เลยจ้าฮะดูจากผิวดูจากผิวดูจากผิวหน้าคงไม่ได้ทีแรกก็นึกว่าให้เป็นพระรามจ้าครูให้เป็นพระฤาษีเป็นพระฤาษีไม่น่าละเล่นฤาษีตลอดเลยนี่ค่ะเชื่อไหมนี่คุณสมส่วนจ้าโสภาโสภาจ้าโสภาอิตยาจ้าคุณนี่เกียรติชุดมันเกินนี่จ้าขนนักแข้งโกนบ้างนะจ้านี่ขอโทษเถอะอยู่โรงพยาบาลอะไรคะชื่อโรงพยาบาลไม่ได้ปัจจุบัน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 โรงพยาบาลนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นบำรุงโรคนี่น้อยนะเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยนาศิลป์นะแล้วก็ไม่หยุดแค่นั้นไม่หยุดแค่นั้นศึกษาต่อจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วจบปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปริญญาเอกสายด้านนาฏศิลป์คนแรกของโดยตรงใช่ไหมคะเมื่อก่อนคือกรมศิลปากรใช่ค่ะด้านนี้ทุกคนแรกเลยเก่งมากเลยอ่ะคนอะไรก็ไม่รู้เก่งทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวไม่มีครอบครัวไม่เคยมองดิฉันเลยอ่ะแต่ถ้ารุ่นเดียวกันกับดิฉันก็ไม่แน่นะจ๊ะตอนนี้ถึงจะเกษียณแล้วแต่ว่าเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นถึงคณะบดีคณะศิลปะนาฏศิลป์แล้วก็ไม่ได้เป็นน้อยๆนะเป็นยังไงคะวาระหนึ่งเนี่ยเขาเป็น4 ปี 4 ปีแต่น้อยเป็น16 ปีไม่ให้ใครมาแทนเลยหรอคะน้อยตบมือคนอะไรเป็นถึง16 ปีเลยมีความสงสัยว่าน้อยเป็นอะไรกับสุรพลสมบัติเจริญหรือเปล่าคนละชาติ16 ปีแห่งความสุรพลเขาร้องเพลงน้อยของตำแหน่งแต่พอไปถามปุ๊บว่าแล้วทำไมครูน้อยถึงได้ดำรงตำแหน่งนานถึง16 ปีเขาบอกว่าไงไหมเป็นว่าไงคะเขาบอกว่าต้องขอร้องให้อยู่ขอร้องให้ดำรงตำแหน่งเพราะว่าถ้าออกไปปุ๊บเด็กไม่เข้าอ้าวเด็กไม่เข้าไงเป็นงั้นนะคะเด็กไปเรียนหมอดูหมดนี่ไงค่ะนี่เป็นหมอดูนะนี่ไม่ได้เข้าศิลปนาฏอยู่ห้วยขวางเป็นหมอดูหมอนวดนวดด้วยดูด้วยหมอนวดอยู่ทางนี้ค่ะจากนั้นนะทหารเนี่ยต้องประสบผลสำเร็จทุกอย่างเพราะตอนนี้ค่ะเขาไอ้นั่นแล้วลูกเขาชักฮัลโหลอุ้ยน้อยมาแต่ผมไปดูไหมไปดูเอาดีกว่านี่ตอนนี้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วใช่เป็นศิลปินแห่งชาติไปดูไหมคะอายุน้อยที่สุดของศิลปินแห่งชาติใช่ค่ะดูที่ความสามารถเดี๋ยวเราไปดูในสถาบันเถอะไปที่ไหนนะสถาบันใช่ไหมสถาบันเร็วไปก่อนนะไปดูน้อยกันก่อนนะคะเราเรียนประตูโบลินเปิดเลยจ้าเดี๋ยวคราวนี้ถึงตอนแรกพระเจ้าฝรั่งมังค้องเนี่ยแก๊สค่ะแก๊สนี่ค่ะทางเข้าเราเนี่ยแก๊สก็คือไม่ต้องดูแค่ค่ะไม่ต้องดูแล้วยังไงไปอยู่ในห้องไปอยู่ในห้องน้อยเข้ามาคนเดียวน้อยจ้าจากอาหารห้องน้อยช้างที่ไม่มีงานะเพราะนั้นเราดูถูกเต็มที่แต่ความนครอินนี่เป็นชายทหารเพราะว่าถ้าไม่แน่จริงไม่อาสามาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมพม่าทหารนะครับเวลานั้นเขามีอาวุธเข้ามาเราตกใจเพราะเข้ามาในเขตราชฐานได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราเอาตอนต่อจากเมื่อวานหลบไอตอนจะไอเนี่ยพอชักดาบสั้นพอเขาชักดาบสั้นอ่ะชักดาบสั้นทุกคนตกใจเลยกลัวแบบนั่นกันเลยตกใจแบบนั่นพระเจ้าฝรั่งมังคองก็แบบตะลึงนะลูกนะซ้ายขวาใช่ไหมนั่งลำลงทรงชายหางตาทำท่วงทีปลายเดินตีนเตี้ยทำท่วงทีเงื้อง่าเป็นท่าฟันพอฟันกระทืบปังตกใจลูกตกใจก่อนต้องตกใจแล้วก็แบบหมอบเลยกลัวสองข้างเดี๋ยวเราลองเข้าดนตรีครับขอหน่อยได้ไหมนะเปิดอยู่ใกล้ๆกันพอดีโอเค
ล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซ้อมเข้ากันตั้งแต่ต้นจนจบนะเพราะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฉากนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวพระทานรางวัลเสร็จเราก็เข้านะครับทั้งหมดครับสวัสดีครับThank you.
คนมีส่วนแรงหัวใจผู้คนคือสิ่งตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่ก้าวไกลเป็นคนที่ดีให้ได้นั่นเป็นรางวัลบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครับค่ะขอบคุณน้องๆศิษย์ศิลปินจากสำนักงานสังคีตและก็ศิษย์เก่าทุกๆท่านนะคะขอบคุณนักร้องกิติมศักดิ์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมขับร้องในวันนี้ทั้งคุณณภัสกรมิตรเอมด้วยนะครับที่ตอนนี้ติดภารกิจไม่สามารถอยู่ร่วมได้และศิลปินของสำนักงานสังคีตท่านต่อไปที่มาร่วมงานครับคุณอนุชาสุมามานครับค่ะหรือว่าน้องเปิ้งนะคะค่ะแล้วก็ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์จรัญทูลลาภค่ะท่านต่อไปครับอาจารย์จรัญทูลลาภครับต่อไปครับคุณฤทธิเทพเถาหิรัญครับรองคณบดีคณะศิลปะนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับค่ะและวันนี้นะคะบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมดวงใจทุกๆดวงของลูกศิษย์ที่อยู่บนเวทีวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติค่ะครูน้อยครับและว่าครูน้อยของพวกเรานั่นเองนะคะครูน้อยเป็นผู้ที่เหนื่อยกับเรามาตลอดทั้งชีวิตของการเป็นครูรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติครูน้อยครับและขอขอบคุณครับครุศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณบริษัทโดเชียนมีเดียที่มาบันทึกเทปการแสดงในวันนี้และท่านสามารถสั่งจองได้ในชุดละ300บาทค่ะและกราบขอบพระคุณนะคะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะขอขอบพระคุณครับวงดนตรีไทยจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรวงดุริยางค์สากลจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดขอบคุณเจ้าหน้าที่แสงเสียงของโรงละครแห่งชาติครับและที่สำคัญคือต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในโรงละครแห่งนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะครับผมและงานในวันนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้นะครับถ้าขาดหัวเรือใหญ่ของงานในวันนี้คุณวลัยลักษณ์พานุมาตร
และขอขอบพระคุณศิลปินทุกท่านนะครับเรียนเชิญศิลปินทุกท่านนะครับรับของที่ระลึกจากท่านผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับและสำหรับในวันนี้กับผมกัญชนาประกรณ์แสดงหาและคุณดวงดาวถาวิรันนะครับเราทั้งสองคนคงต้องลาจากทุกท่านไปก่อนขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับเรียนเชิญคุณปัชญาชัยเทศครับขอบคุณครับเรียนเชิญศิลปินท่านไหนครับและขอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตด้วยรักจากศิลปินในดวงใจรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินชาติขอยุติเวลาด้วยเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบพระคุณครับ